สวัสดีครับพวกผมมาจากสมาร์ทโรบอติกชาแนลครับผมผมมาสมาร์ทโรบอติกครับผมต่อสมาร์ทโรบอติกครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรครับพี่ต่อวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานและการเขียนโค้ดหุ่นยนต์ระดับกลางแบบล้อไซส์ครับผมว้าวผมอยากรู้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้งานยังไงครับพี่ต่ออย่างแรกเราต้องอธิบายก่อนนะครับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้ในการใช้บอร์ดเออร์โร่ในการสั่งการครับผมทางทีมงานของเราได้เตรียมโค้ดไว้แล้วสามารถเรียกฟังก์ชันมาใช้งานได้เลยครับผมทางงานผู้ย่างพี่ต่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินตามใจผมได้ไหมครับได้ครับผมอย่างแรกนะครับเราต้องเสียบแบตเตอรี่ครับผมและสาย USB เข้ากับบอร์ดเออร์โร่ครับผมทางที่สองทางที่สามนะครับผมเราต้องมาดูชนิดของบอร์ดนะครับที่เราใช้ใช้เป็นบอร์ด Arduino Uno นะครับผมเราก็เลือกบอร์ด Arduino Uno นะครับในตอนมาเราต้องมาดูพอร์ตคอมนะครับเราต้องเลือกให้ตรงกับพอร์ตคอมของหุ่นยนต์ของเรานะครับผมประมาณนี้ครับพี่อาร์ตแล้วถ้าผมอยากให้มันเดินหน้านี้ต้องทำยังไงครับพี่ต่อให้เดินหน้าใช่ไหมครับทางทีมงานเราได้เตรียมไว้แล้วครับผมแล้วก็สามารถดึงชุดคำสั่งมาใช้ได้เลยครับผมนี่ครับ copy วาง uploadนะครับทำแล้วก็จะอัพโหลดเลยนะครับต้องรอให้หมดสีเขียวเต็มก่อนนะครับผมเต็มนะครับพี่อาร์สามารถร้องได้เลยนะครับกดเลยนะครับโอ้เดินแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ต่อผมหนึ่งบล็อกก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วตาผมอยากให้มันเดินมาข้างหน้า3บล็อกแล้วก็เลี้ยวขวาต้องทำยังไงครับพี่ต่อว้าวจะให้เดินหน้า3บล็อกครับเราก็จะต้องทดลองชุดเดินชุดคำสั่งเดินหน้านะครับผมใหม่3บล็อกครับปึ๊บแล้วก็ใส่เป็นทดลองคำสั่งชุดคำสั่งเลี้ยวขวาอีก1ชุดนะครับต้องวางเลยครับผมอัปโหลดเลยนะครับเต็มก่อนนะครับผมจะใช้งานได้นี่ก็เต็มนะครับพี่อาร์สามารถลองได้เลยครับก็เลยนะครับโอ้สุดยอดมากครับพี่ต่อแล้วถ้าผมอยากให้มันเลี้ยวไปข้างหน้าอีก2บล็อกแล้วก็เลี้ยวขวานี้ต้องทำยังไงอีกครับเราควรจะต้องนี่นะครับคัดลอกชุดเดินหน้ามาใส่อีกนะครับผมอีก2นะครับปึ๊บลองใส่อีก2แล้วก็ใส่เลี้ยวขวาอีก1ชุดคำสั่งนะครับผมนะครับผมกดอัพโหลดไปเลยครับผมนี่ตลอดรอสีเขียวตรงก่อนนะครับผมเสร็จนะครับพี่อาร์ตสามารถลองได้เลยครับผมกดเลยนะครับโอ้สุดยอดไปเลยครับพี่ต่อแล้วถ้าผมสนใจเซตนี้ผมสามารถติดต่อหรือว่าสอบถามได้ที่ไหนครับถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามตรงนี้เลยนะครับผม